20บาท57เมนู20บาทคุ้นๆนะ20บาทหอยเชอรี่ย่างมาหอยไข่แน่นๆเลยตัวละ40หอยนั้นมากอ่ะอันนี้เป็น3ชั้นทอดน้ำปลาใช่ไหมเลิศเลิศของที่อร่อยเออของฟรีของฟรีวันนี้เราพามาทำอะไรกันครับเนี่ยโยและนี่คือสิ่งที่เด็กวัดแล้วนี่มาทำอะไรกันครับเนี่ยโยและนี่คือสิ่งที่เด็กวัดโยและนี่คือสิ่งที่เด็กวัดแข็งแรงไปกูร้องไม่เป็นกูร้องไม่เป็นเหมือนกันโยสวัสดีค่ะทุกคนนี่เราอยู่กับพี่ปูดนะคะดีครับเห็นคนไทยเห็นคนถามหาไงเอออยู่ดีๆคนก็ถามหาว่ายังคุยกับพี่เป็ดอยู่ไหมนี่ก็ยังรู้จักกันปกติเหมือนเดิมนะแต่ว่างานมันยุ่งแต่ละคนงานยุ่งถูกปะล่ะช่วงนี้เขาเป็นแบบเล่นใหญ่เป็นยูทูบเบอร์ช่องใหญ่เป็นเท่านี้หรอเป็นยูทูบเบอร์ช่องโตเป็นเท่ากับแม่ค้าออนไลน์แบบเอ้ยที่นี่เป็นยูทูบเบอร์ช่องใหญ่แต่วันนี้ชวนพี่เป็ดมาเพราะว่าอยู่แถวบ้านเขานะคะใช่แล้วเราอ่ะจะไปกินนี่กันคือเราจะไปกินหมึกย่างค่ะของพี่เก่งลายพรางกันนะทุกคนซึ่งเราไม่เคยเจอพี่เก่งเลยก็เลยชวนพี่เป็ดมาลองรถครับลองรถครับมอไซค์ครับลงมอไซค์ครับเราต้องดูแลนี่ก่อนครับลายข้ามถนนวางครับลงครับโมลองครับโมลองครับผมดูแลครับค่อนข้างวุ่นวายมาแล้วมาแล้วครับคนเยอะมากครับทุกคนเอาล่ะเราไม่อยากกินหมึกย่างแล้วเปลี่ยนดีกว่าทุกคนเรามาตะลุยกินในงบ 1,000 บาทที่ตลาดเลยนะเรียบด่วนราบกินค่ะโอเคทุกคนไปแต่ว่าเมื่อกี้พี่เป็ดอ่ะเขานำเสนอคอนเทนต์หนึ่งเว้ยอะไรอ่ะ10บาทกินอะไรได้บ้างฮะไม่ได้เลยพี่เรากินฟรีดีกว่า เอางี้ตะลุยกินในงบ 1,000 บาทไม่เคยแบบว่ากินกับพี่เป็ดเลยเดี๋ยวโมจะซื้อทุกอย่างที่พี่เป็ดอยากได้พี่เป็ดชี้เลยเอาอะไรโอ้โหเดี๋ยวก็ใส่ชาร์จแล้วครบ 1,000 ไม่ใช่อัพเดตชีวิตกันดีกว่าไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานอัพเดตชีวิตกันดีกว่าพร้อมคำถามแรกคือสองสามีแฟนยังเราเดินนี้เลยไม่เห็นในคลิปมีแบบมึงเขินเขินไม่เราเดินเลยเราไม่นั่งกันเหรอมีแฟนยังมีคนในใจเดี๋ยวคนในใจคือบางทีเราอาจจะแค่ปื้มอาจจะยังไม่เท่าแบบคนคุยอะไรยังแค่ปึ๊กอะไรยังไม่เริ่มคุยก็ได้หอยเชอรี่ย่างป่ะหอยเชอรี่ย่างเนี่ย10บาทกินได้คืออะไรวะเราจอดร้านนี้เลยดีกว่าจอดไม้เท่าไหร่ครับหอยย่าง10บาทย่างคะ10บาททุกไม้เลยเหรอคะมี20 40 10บาทอ๋ออันนี้อันนี้10บาทอันนี้เป็นหอยอะไรคะหอยเชอรี่ย่างหอยเชอรี่อันนี้หอยอะไรอะคะหอยกับน้องเชอรี่อ๋อเป็นหอยเชอรี่เหมือนกันหมดอ๋อ10ไม้ค่ะ10ไม้ไม่เผื่อร้านอื่นเลยเหรอเอา5ไม้ค่ะ5ไม้ขอจ่ายแบงค์พันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาชิมพี่หอยเชอรี่อ่ะไม่เคยกินเลยวะไม่เคยกินเหมือนกันไม้ละ10บาทหนึบ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 เหมือนหอยปองฮื้อเลยอร่อยเหมือนปองฮื้อมันจะมีความแบบขมๆนิดนึงแล้วก็น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆแซ่บๆเปรี้ยวแซ่บนี่เหมือนปองฮื้อเลยนะอร่อยว่ะของที่อร่อยเออของฟรีของฟรีเอาไหนอันนี้รถมันอ่ะพี่เลือกเองพี่โตแล้วไม่เอารถไม่เอาพี่ของพี่เองพี่แฟนยังไอ้โมเรื่องเลยภาษีอะไรสีพี่เอามะนาวแบบจีพี่แบบถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยต้องยังไงพี่ต้องนิวยูเฮ้ยชูซองให้ดูหน่อยพี่นี่ไฟเบอร์รินหุ่นกระตุ้นกับขับถ่ายหลับลึกของผ่านดีคนที่พี่ชอบกินผ่านนี่คือตัวช่วยฉันดีเลยอร่อยจริงอ่ะไอ้เขาจ่ายกันเอายังไม่ได้จ่ายหรออร่อยไหมกัดกัดคนเย็นเย็นหวานหวานใช่ไหมช่วงนี้คอนเทนต์ที่ทำช่องเกี่ยวกับแบบอะไรหรอเล่นเปื่อยเลยครับแนวผจญภัยผจญภัยยังไงอ่ะใช่ชอบผจญภัยอ่ะเฮ้ยรู้ป่าวว่าเขาอ่ะถึงขั้นแบบไปเช่าที่ดินนะเพื่อถ่ายคอนเทนต์เลยนะเพราะว่าไม่อยากให้แบบไปติดกับคนที่แบบว่าเขาเลือกเป็นที่ดินที่ไกลมากๆแล้วแบบข้างๆอ่ะเป็นสวนทั้งหมดด้วยนะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาใช้เสียงเดี๋ยวเราจะพูดคนอื่นไงเขาเป็นคนดีของสังคมนะเขาคิดถึงคนอื่นเฮ้ยเอ้าตัวใหญ่มากเลยอ่ะ40เองอ่ะระหว่างรอหมึกย่าง
อยากให้พี่เป็ดเขาสอนหัวล้อในหัวล้อฟังหน่อยพี่อยากรู้ชิโมบ้างดีกว่าวันนี้น้องโมเป็นยังไงบ้างแบบเฮ้ยชีวิตสบายดีผันตัวเป็นขายของออนไลน์อยากรู้ในฐานะที่เป็นยูทูบเบอร์อยากรู้แบบแล้วพอเป็นแม่ค้าออนไลน์ล่ะมันต่างกับยูทูบเบอร์ไหมแกว่าต่างปะต่างของหุ่นยูทูบเบอร์นี่เนี่ยวิธีการคิดทุกอย่างไม่ต่างหมดเลยคือเราต้องแบบมาวางระบบวางแผนกันเยอะมากแบบการขนส่งการใช้สินค้าทำยังไงให้สินค้ามีคุณภาพมีมาตรฐานเครียดไหมก็เครียดนะแต่ก็รู้สึกว่าท้าทายดีพอแบบเราได้ไปทำตรงนั้นก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่แบบเราอยากทำให้มันดีที่สุดทุกอย่างมันเหมือนตอนทำช่องอะแบบทำแรกใช่ปะเราสนุกเลยเรามีความสุขที่เห็นช่องมันค่อยเรารู้สึกว่าเราแบบเรามีโปรดักต์ที่ดีอ่ะแล้วเราก็อยากดูแลลูกค้าให้ดีจนจบอยากให้เขาเข้าใจว่าแบบเฮ้ยวิธีการลดน้ำหนักแม่งไม่ใช่แบบเอาแบบชั่ววูบชั่วคราวอะไรเงี้ยอยากให้แบบเฮ้ยเขาลดแบบยั่งยืนยาวๆไม่ใช่ลดแล้วแบบโยโย่เออไม่อยากให้เขาแบบรู้ถึงความจริงอ่ะทุกไปเพราะทำยูทูบอ่ะเราไม่ต้องคิดเลยเว้ยเราคิดแค่ว่าทำไงให้คลิปมันสนุกก็ทุกวันนี้ถ่ายยูทูบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นการรีแลกซ์ของโมแบบเฮ้ยโมจะไปกินอะไรดีเออไปกินอะไรที่ทำให้เรามีความสุขเว้ยไปกินหมูย่างเกาหลีกับพี่เป็ดมาแล้วนั่งคุยกันเรื่องแบบธุรกิจว่าแบบเขากำลังจะทำแบรนด์ทำอะไรมาศึกษาจากแบบโปรเฟชชั่นอลเขากำลังจะทำนะเว้ยเดี๋ยวรอดูแต่ตอนนี้เอามิวยูไปก่อนเฮ้ยเมานี่เมายากมากนี่เรื่องอินไซด์เลยนะเว้ยคือตอนแรกอ่ะเราก็คุยกับพี่เป็ดเมื่อแบบนานมากแล้วว่าแบบคือมันท้ออ่ะมันไม่มีแฟนจนแบบถามพี่เป็ดว่าเฮ้ยหรือว่าเราอ่ะจะต้องเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วพี่เป็ดพูดคำหนึ่งมากระแทกใส่หน้าเลยมึงแล้ววันที่มึงท้ออ่ะใครจะหาตังค์แต่พี่มีทางเลือกยังไงถ้าไม่คนที่มีทำงานให้จ้างพี่ได้แล้วกลัวตังค์ที่ไหนจ้างมึงวะตังค์เก็บตังค์เลิศนะครับ110มึงไข่ย่างตัวเบ้งๆแป้งเขียว2ใบแค่นั้นไม่รอเลยเนาะข้าวของเราดิโหเฮ้ยไข่ลักเฮ้ยไอ้มุกเป็นของหอยนั้นมากอ่ะตักคุ้มมากตัวละ40คุ้มเอาคุ้มมาที่นี่เฮ้ยอันนี้น่ากินมากจริงแล้วคุณดูน้ำมันคุณดูเขาเพิ่งร้อนเขาร้อนเลยครับขายยังไงคะขีดละ60ขีดละ60หรออันนี้เป็น3ชั้นทอดน้ำปลาใช่ไหมเอาขีดหนึ่งค่ะวิ่งเราไปเดี๋ยวเราไปกินนี่กันมากข้าวต้มรอบดึกทุกเมนู20บาทได้ปิดท้ายวิ่งดูดิโอ้และนี่คือเสียงจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพี่จะพูดอะไรพี่จะพูดอะไรอร่อยต้มบิดเลยครับเพื่อนเนี่ยเพื่อนคุณลีโมเฮ้ยดีมากเขาเรียกว่าหมูสามชั้นทอดน้ำปลามันแบบเค็มๆหวานๆอ่ะไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยพระเดชบุญยังอ่ะพระเดชบุญยังอ่ะเดอะเบสทุกอย่าง20บาทเป็นร้านข้าวต้มคุณนะ20บาทแซลมอน20ที่มีสักเป็นสี่เหลี่ยมมี3ชิ้นที่พี่เห็นใน TikTok ขยี้ดี57เมนูเดี๋ยวบอกนะว่าสั่งทุกอย่างเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะต้อนรับพี่ไงเอาไหมล่ะไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นพี่อยากกินอะไรพี่อยากกินที่แบบเปิดมาแล้วมีแซลมอน3ชิ้นอยากลองกินอร่อยก่อนไม่แซลมอนไงเอายำแซลมอนใช่ป่ะโมเอาหมูเอากุ้งด้วยที่เขาบอกมีกุ้ง2ตัวหมูป่าผัดเผ็ดเอาป่ะเอาหมูป่าผัดเผ็ดกุ้งใช่กุ้งใช่ขาวผัดน้ำมันหอยเอาประมาณนี้อุ้ยดักสักหน่อยกินเบาๆข้าวต้มไม่เดียวพอมาเร็วปลาสลิด20บาทหอยลายผัดพริกเผาอันนี้แกงจืดแบบเป็นถ้วยกินอะไรกันนี่ต้มยำ20บาทอ๋อคือพวกผัดผักคือผัดใหม่จานต่อจานผัดใหม่จานต่อจานเลยอุ้ยผัดใหม่จานต่อจานเลยเปียงเนี่ย16อย่างถ้าเกิด16อย่างราคา20บาทใช่ไหม320บาทเออไม่เยอะนะไม่เยอะนะยำแซลมอนอุ้ยเหมือนในคลิปเลยเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดเขาบอกว่าผัดจานต่อจานเลยนะ20บาท20บาทแซลมอนดีเยอะกว่าในคลิปอีก
ือนแบบกินร้านข้าวต้มปกติเลยข้าวผัดจานต่อจานนี้สิ่งนี้เอาเรื่องนะมาดูเขาว่ายำแซลมอนในTikTokที่กำลังเป็นกระแสอยู่เป็นยังไงคนละร้านเอาคนละร้านเหรอ3ชิ้นนะครับพี่ได้บอกก่อนนี่ผงมะนาวพี่เป็ดพี่เป็ดบอกหน่อยอันนี้เราเดินมาเองมีใครจ้างหรอปะหรือไม่พี่มีพี่รถ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 เอาจริงพี่เชื่อโมนะว่าพี่รู้เรื่องดูติดตามอยู่แล้วคือการผู้การถ่ายทำครับทุกคนเราต้องขออนุญาตร้านก่อนอยู่แล้วมันเป็นมารยาทแล้วแม่งพูดยากเว้ยถ้าแบบเราไปกินแล้วแบบเขารู้จักเราแล้วก็แบบพอรู้จักเราเอ้ยแถมแม่งพูดยากถ้าเกิดสมมติพี่จ้างมีลูกน้องอยู่ถ้าโมมาพี่ไปผัดเองเลยนะจริงเหรอเออแม่งไม่อร่อยเลยตอนนั้นเราชนกุ้งเชียงแฮกกุ้งยังพร้อมเลยเหรอไม่ลองดูกุ้งกุ้งเนี่ยตัววัดเลยสดไม่สดอะถูกปะล่ะลองดูแต่กุ้งไม่สวยโมเฮ้ยมันกุ้งสดได้ไหมกุ้งแช่น้ำปลานะคะ4ตัว20เดี๋ยวพูดว่าอะไรพูดกี่ตัวดิเดี๋ยวมากินกันแล้วก็มาโหวตกันไหมว่าชอบจานไหนมากสุดมาเดี๋ยวพี่เป็ดจะต้องไปแล้วนะคะเพราะว่าพี่เป็ดจะไปทำหน้าเสริมรอหน่อยไปทำหน้าใช่เดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวจะให้มาโหวตกันว่ามันเป็นธรรมเนียมของช่องเราคือต้องโหวตว่าตั้งแต่กินมาทั้งหมดอ่ะชอบกินเมนูอะไรบ้างใช่ป่ะใช่จับกินแล้วแบบเฮ้ยฉันชอบมากสุดอ่ะตั้งแต่ชิมมาทุกอย่างอ่ะโอเคพร้อมยังโอเค1 2 3หมูทอดน้ำปลาเออหมูทอดน้ำปลาก็อร่อยไปแล้วขอบคุณค่ะแค่นี้ไงก็คือจะไปทำหน้าไงก็รีบไปแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยสมรักได้ครับโอเคค่ะทุกคนก็ไว้เดี๋ยวมีโอกาสถ่ายด้วยกันใหม่ได้ไม่วันนี้มันถ่ายแบบเร็วกระชั้นสัตว์ไม่มีการเตรียมการอ่ะเออจริงแบบตอนแรกตั้งใจจะทำอีกอย่างนึงแต่สุดท้ายก็ทำอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยเนาะเกียร์เนาะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย